สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเอาลิงก์ IG มาไว้ที่หน้าเฟซนะคะน้ำแรกก็ขอรีเฟซก่อนเนาะอ่ะพอเรารีเสร็จแล้วใช่ปะทุกคนแล้วก็ไปตรงหน้าโปรไฟล์เฟซเรานะคะทุกคนก็เลื่อนไปเนาะแล้วก็กดไปตรงแก้ไขรายละเอียดสาธารณะนะคะแล้วก็เลื่อนลงไปค่ะปุ๊ดปุ๊ดมันจะอยู่ล่างๆนะคะก็คือคำว่าลิงก์เนาะแล้วก็กดแก้ไขนะคะแล้วพอเรากดแก้ไขอ่ะมันก็จะมีเป็นลิงก์กับช่องทางการติดต่อนะคะก็จะมีเป็น Instagram Facebook Twitter คือมันเยอะมากๆนะคะก็นี้เนาะเป็นอย่างนี้นะคะพอเป็นอย่างเงี้ยเสร็จอ่ะแล้วชื่อ IG เราสามารถพิมพ์ได้เองนะคะไม่ต้องให้มันค้นหาอะไรให้เนาะเราพิมพ์ของเราได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นลิงก์ LINE Run Mode เองนะคะก็คือเป็นอันเสร็จแล้วค่ะแม่ก็คือมันง่ายมากๆเลยนะจ๊ะ